เด็กสมัยนี้ไม่รู้ครูสมัยนี้ไม่รู้ไม่ได้อ่านหนังสือจินดามณีกันเนี่ยก็เป็นบุญนะเนี่ยดูว่าเหมือนเทวดาเขาจะรู้ว่าอาตมาจะเทศเรื่องนี้ฝนตกลงมาเลยแสดงว่าสวรรค์รับรู้อ่ะอ้าวคนไทยโบราณรู้จักนิพพานเต็มลานใจคนไทยยุคใหม่ไม่เข้าใจนิพพานจังหวัดแรกของประเทศไทยเรียกว่าสุโขทัยเมืองที่คนไทยมีความสุขที่สุดสุโขทัยนี่คือนิพพานและคนไม่มีนิพพานจะไม่สุขเลยนะสุโขทัยเมืองที่คนไทยมีความสุขที่สุดเห็นไหมเขาสร้างและห้ามไปพิษณุโลกระวังนะเธอจะเจอพิษนะแต่บังเอิญแม่เหล็กพิษณุโลกคือพุทธชินราชเนี่ยเราต้องไปละพุทธชินราชพระผู้รู้ชนะทุกอย่างเราก็เลยไปไหว้พระพุทธชินราชเขาเอาไปแก้พิษพิษณุโลกเนี่ยไปไม่ได้จะเจอพิษแต่เขาก็สร้างพุทธชินราชไว้ตรงนั้นแรงดึงดูดที่คนไปไหว้พุทธชินราชเยอะมากๆเลยเรียกว่าวัดมหาธาตุใช่ไหมถ้าไม่มีพระพุทธชินราชแก้เกมเราก็ไม่กล้าไปพิษณุโลกสังเกตตึกพิษณุโลกอันที่เขาสร้างให้รัฐบาลอยู่นายกคนไหนไม่กล้าไปทำงานที่นั่นตึกพิษณุโลกเขากลัวเจอพิษไม่มีใครไปทำงานสักคนนายกไม่กล้าไปทำงานที่ตึกพิษณุโลกที่อยู่ใกล้ๆสนามม้านางเลิ้งอ่ะโยมมองเห็นไหมเมื่อเราอยู่สุโขทัยแล้วเราจะไปไหนให้มานครสวรรค์เนี่ยสวรรค์เลยมานครสวรรค์นั่นนะแล้วไปไหนไปอู่ทองก็รวยอ่างทองก็รวยสุพรรณบุรีก็รวยกาญจนบุรีก็รวยทองทั้งนั้นขึ้นไปทางเหนือก็ไปกำแพงเพชรดูกำแพงเป็นเพชรหมดแล้วรวยขนาดไหนเมืองไทยไปกำแพงเพชรไปถึงแม่ห้องสอนนู่นแม่สอนต้องฟังนะถ้าคนไหนไม่ฟังคำสอนของพ่อแม่เสียหายนะลูกที่ดื้อไม่เชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยจังหวัดแม่ห้องสอนแม่สอนจะต้องฟังถ้าไม่ฟังก็ไปจังหวัดเลยไปเลยบางเอิญจังหวัดเลยมีพระธาตุศรีสองรักเนี่ยไหมจะรักดีหรือจะรักชั่วถ้ารักชั่วตกฝั่งโขงไปเลยถ้ารักดีให้ไปอุดรธานีต่ออุดรธานีแปลว่าเมืองเหนือหมายถึงเมืองนิพพานอยากจะไปนิพพานต้องไปหนองคายคายกิเลสออกให้หมดนี่เห็นไหมคายออกกิเลสให้หมดเลยและจะไปจังหวัดสกลนครสากละสกลแปลว่าสากลแปลว่านิพพานเพราะนั้นภาษาอิตาลีเนี่ยเขาเรียกว่าสากาล่าสากาล่าสากาล่าไปถึงบันไดบันไดจะขึ้นมาเนี่ยบันไดใครจะขึ้นก็ได้ผู้หญิงจะขึ้นก็ได้หมาขึ้นก็ได้แมวขึ้นก็ได้คนใครขึ้นเนี่ยมันเรียกว่าสากลเพราะแล้วก็สากลนครเนี่ยแปลว่าเมืองแห่งนิพพานแล้วไปนครพนมจะเขาจะพนมมือไหว้คุณเห็นไหมนี่อีสานเหนือนครพนมเป็นนิพพานสากลนิพพานอุดรธานีก็นิทานแล้วต้องปริศนาคำต้องไปหนองคายต้องคายกิเลสออกให้หมดถ้าไม่คายกิเลสไปนิพพานไม่ได้อ้าวไปอีสานใต้ไปศรีสะเกษเนี่ยต้องใช้หัวกับผมเลยนะศรีสะกับเกษามึงต้องหัวดีนะศรีสะเกษาห้ามไปยะโสธรกองข้าน้อยข้าแม่อย่าไปนะให้ไปบุรีรัมย์สนุกบุรีรัมย์แปลว่าสนุก
ให้ไปอุบลดอกบัวใช่ไหมดอกบัวหมายถึงนิพพานพระพุทธเจ้านั่งบนดอกบัวหัวแหลมดอกบัวน้ำหอมก็ไปติดน้ำเหม็นก็ไปติดตกลงนิพพานอีสานใต้อยู่ที่จังหวัดอุบลแล้วไปบุรีรัมย์บุรีรัมย์ก็สนุกนะสุโขทัยคู่กับนครสวรรค์อุบลคู่กับบุรีรัมย์และก็ศรีสะเกษอีสานเหนือนครพนมใช่ไหมสกลนครหนองคายอุดรเขาจะสร้างให้เราคิดเพราะเรานึกว่าเขาสร้างเมืองเฉยๆยะโสธรยะโสธรลูกที่ยิงยะโสเตะแม่ตายเนี่ยกองข้าวน้อยฆ่าแม่ยะโสอุทรโอ้โหโยมเขามีทั้งแก้เขาบอกให้ได้ฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลอยู่ตรงไหนเขาสอนเรามานานแล้วแต่เราไม่ค่อยถอดรหัสเรื่องนี้เราไม่ค่อยรู้พอมาถึงอยุธยาเห็นไหมอยุธยาว่าไม่สู้อยุธยาแปลว่าไม่สู้อยุธยุทธะแปลว่าสู้อยุธแปลว่าไม่สู้ก็ถูกพม่าเผาพระเจ้าตากแหวกวงล้อมไปโน่นไปเมืองจันทน์นั่นถามว่าทำไมต้องไปเมืองจันทน์เมืองก็เมืองจันทน์น่ะพระจันทร์บริวารเยอะขอพระอาทิตย์ออกมาเป็นไงมีบริวารไหมมีดาวไหมถ้าพระอาทิตย์ออกมามีดาวไหมดาวหายหมดพอพระจันทร์ออกมาเนี่ยโอ้โหดาวล้อมเลยเนี่ยโอ้แสดงว่านักปราชญ์อยู่เมืองจันทร์ตีเมืองจันทร์เอาคนเมืองจันทร์มาตีกรุงศรีอยุธยาชนะและสร้างกรุงธนกรุงธนแปลว่าธนบุรีเมืองที่มีทรัพย์สมบัติมากที่สุดธนบัตรบุรีเมืองที่มีทรัพย์มากที่สุดเรียกว่ากรุงธนบุรีที่เขาว่าพระเจ้าตากถูกฆ่าตายไม่จริงนะไม่จริงเมืองไทยตอนนั้นเป็นหนี้เมืองจีนเยอะเมืองจีนก็จะมายึดเมืองไทยเขาก็ให้พระเจ้าตากเนี่ยหายไปเสียเขียนประวัติศาสตร์พระเจ้าตากผีบ้าเป็นบ้าหายไปเมื่อพระเจ้าตากหายกรุงธนก็หายแล้วจะไปทวงหนี้ที่ไหนใช่ไหมเมื่อพระเจ้าตากเจ้าเมืองหายกรุงธนก็ยุบแล้วคนจีนก็ทวงหนี้ไม่ได้หนี้ศูนย์เลยเนี่ยเป็นการล้างบางเลยและสร้างสะพานพุทธนะฮะข้ามมากรุงเทพกรุงเทพเป็นเมืองเทวดาสะพานพุทธเนี่ยเอาพระพุทธเจ้าเชื่อมนะมีไหนมีวัดแจ้งแจ้งแล้ววัดโพโอพระพุทธเจ้าแล้ววัดพระแก้วถ้าข้ามสะพานพุทธมาก็เจอวัดแจ้งวัดโพพระแก้วก็นิพพานหมดแล้วถ้าไปพาหุรัตก็จะเจอวัดสามปลื้มจระเข้ที่วัดสามปลื้มอะไรบ้างยังเป็นเด็กยังเคยเห็นอยู่จระเข้ตาบอดมันปริศนาธรรมจระเข้มันไม่มีลิ้นมันเห็นแก่กินเพราะนั้นถ้าคนกรุงเทพเห็นแก่กินมันก็จะฉีบหายไปสำเพ็งสำเพ็งว่าสามเพื่อนเลยสำเพ็งไปก็มีวัดคณิกาผลผลได้จากการขายผู้หญิงผู้หญิงยังสร้างวัดเอ้าวัดใหม่ยายแฟงอะคะนิกาผลแปลว่าผลได้จากการขายผู้หญิงยายแฟงเป็นแม่เล้าขายโสเภณีได้เงินเหลือเยอะแล้วก็สร้างวัดใหม่ยายแฟงปัจจุบันนี้วัดคณิกาผลอยู่ที่วงเวียน22กรกฎาคมเลยจากวัดคณิกาผลก็เป็นวัดไตรมิตรไตรมิตร3สหายไตร3มิตร3สา3เพ็งเพื่อนสามเพื่อนเนี่ยสามเพื่อนเนี่ยสร้างวัดไตรมิตรอีกมีพระพุทธรูปรองคำ
รองรับอยู่ตรงนั้นโอ้ยอาตมานี่กว่าจะเล่าเรื่องนี้ได้อาตมาไปดูนะไปศึกษาประวัติแต่ละวัดแต่ละวัดเนี่ยก็ดูหมดเลยไปแล้วไปทางใต้เริ่มนครปฐมที่นครปฐมมีอะไรมีพระร่วงโรจนฤทธิ์กราบพระร่วงให้กิเลสมันร่วงก่อนและถึงจะไปนครปฐมนิพพานจากนั้นก็ไปนนสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีไปชุมพรมีเยอะแล้วไประนองไปถึงสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีแปลว่าเมืองคนดีและไปนครศรีธรรมราชพระเจ้าแผ่นดินเป็นเมืองของพระเจ้าแผ่นดินมีธรรมะเรียกว่านครศรีธรรมราชมีพระเจดีย์องค์ใหญ่หมายถึงนิพพานเนี่ยคนไทยโบราณรู้จักนิพพานเต็มลานใจคนไทยยุคใหม่ไม่เข้าใจนิพพานโยมสังเกตตอนที่เขาฉลองกรุงเทพโยมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเรียกว่านิราชนรินโยมจะลึกซึ้งมากเขาอธิบายว่าอายุทยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงลืมสิงหาดปางลัดบันเจิดล่าบุญเพลงพระหักสารศาสนารุ่งเรืองแห่บังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองเรืองเรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงเห็นไหมบอกชัดไหมเรืองเรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงพระรัตนตรัยเจริญที่สุดแล้วรินลดพระธรรมแสดงค่ำเช้าพระสงฆ์เทศธรรมทั้งเช้าทั้งเพลทั้งเย็นทั้งดึกดื่นเรืองเรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินลดพระธรรมแสดงค่ำเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดหูเจดีภูเขาทองนครปฐมเชียงใหม่ดอยสุเทพปักใต้นครศรีธรรมราชเรืองเรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินลดพระธรรมแสดงค่ำเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดโยนยิ่งแสงแก้วก้าวแกนล่าหลากสวรรค์นี่โบสถ์ระเบียงมนดบพื้นไพหาญดูวัดพระแก้วโบสถ์ระเบียงวัดเบญจมบพิตรโบสถ์ระเบียงมนดบพื้นไพหาญธรรมาสารลานพระแพร้วธรรมาสนี่หอไตระคังขานภายค่ำตีหอไตระคังขานหอไตแต่ละคังอยู่กันข้ามมาตีละครั้งเป้งเป้งเป้งให้คนมาฟังธรรมหอไตละครั้งขานไปถ้ำขายประทีปคมแก้วกำฟ้าเฟื่อนจันนี่เขาเขียนเป็นวรรณคดีสอนกันมาตั้งนานแล้วแต่เราไปอ่านเราจะรู้ไหมโยมเคยอ่านไหมใครๆเคยเป็นครูบ้างเนี่ยหลวงพ่อเป็นครูนะลูกหลวงพ่อค้นเหล่านี้ไปสอนเด็กเอาอีกเมืองเหนือเขาสอนนิพพานกันที่ไหนลิลิตพระลอลิลิตพระลอนามนุ่มต่ำมันทรงไปเซลปักที่หนาบะแผวมันเปิ้อนามแก่ตำบะเซียป่ายมุ่มก็ดีปักปวดเป็นพั่มเพิ่มมันจ้ำข่มในที่ลวกก็ลวกแต่แซวแวดติ้งเหงาก็เหงาแซดซื้อบือกรรมเว้นเป็นตัวแควดมาเกิดลวกข้าวติดตามตื้อคนต่างกันที่เหงาก็เหงาแต่ตันผิงเหงาตึงใจตึงยิงปอกป้อทำชั่วผู้คิงมาเกิดเหงาก็เหงาแต่นอตุสอนบ่ฟังภาษาเหนือใครเป็นคนเหนือบ้างรู้ไหมที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันแปลว่าอะไรนี่ภาษาเหนือหลวงพ่อเป็นคนลำพูนน่ะจิกปีกจอกปอกจกปกจีวีจวอจวโวอ่ะ
หูบนเลยสปะสเปดปะเลอะปะเต๋ออ้าวคนภาคกลางแปลได้ไหมหลวงพ่อพูดอะไรแหมวัดสังฆทานเนี่ยมีอาหารสปะสเปดปะเลอะปะเต๋ออาหารเยอะมาวัดสังฆทานหนึ่งอาหารดีอากาศดีอารมณ์ดีได้แล้วยังมาวัดสังฆทานน่ะได้อาหารดีอากาศดีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสยกย่องผ่องใสยืดหยุ่นอุ่นใจยืนหยัดไม่ขัดคอใครเยือกเย็นเป็นสุขใจนี่คือสังคมของสังฆทานรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปองดองกันเหมือนญาติอยู่ยังฉลาดไม่ขาดสามัคคีนี่เสน่ห์ของวัดสังฆทานมาใหม่ๆอยากไปนิพพานมานานๆไม่รู้นิพพานอยู่ไหนยิ่งนานไปยิ่งมายิ่งไกลนิพพาน มาวัดใหม่ๆอยากไปนิพพานใช่ไหมมานานๆไม่รู้นิพพานอยู่ไหนยิ่งนานไปยิ่งไปยิ่งไกลนิพพานกลายเป็นอันธพาลเลยยุ่ง อ้าวลิลิพะลอพะลอเนี่ยแปลว่าชั่วมากพระลอนี่แปลว่าชั่วมากไม่เชื่อพระนางบุญเหลือพระนางบุญเหลือนี่คือนิพพานเมื่อพระลอไม่เชื่อแม่ดื้อไปเชื่อปู่เจ้าสมิงพรายแบล็กเมจิกไปเชื่อผีปู่เจ้าสมิงพรายไปหลงพระเพื่อนคือกิเลสพระแพงคือตัณหาสมหวังก็มีนางรื่นเข้ามาช่วยผิดหวังก็มีนางรวยเข้ามาช่วยใช่ไหมตัวละครเอาตัวนิพพานคือตัวพระนางบุญเหลือตัวแสบคือพระลอตัวที่ดึงพระลอให้ไปสู่ความชั่วคือปู่เจ้าสมิงพายเมื่อปู่เจ้าสมิงพายเข้าสิงพระลอพระลอก็ไปเหลืองพระเพื่อนพระแพงเพื่อนคือกิเลสแพงคือตัณหาถ้าสมหวังก็มีนางรื่นถ้าผิดหวังก็มีนางรวยเห็นไหมเห็นไหมตัวละครเรารู้แหละทีว่าอ๋อคนไทยโบราณรู้จักนิพพานเต็มลานใจคนไทยยุคใหม่ไม่เข้าใจนิพพานปากใต้เขาสอนนิพพานที่นางมโนรามโนรามะโนแปลว่าใจมะโนมอบพระผู้เสวยสวรรค์เพลงที่ทหารเขาร้องอ่ะมะโนราแปลหัวใจร่าเริงโยมถ้ามีหัวใจร่าเริงโยมเป็นนางมะโนรานางมะโนราแต่งงานกับใครแต่งงานกับพระเจ้าสุทนสุทนแปลว่าทรัพย์ดีหมายถึงอริยทรัพย์มีความรักหนักแน่นรู้แผนฆ่าบาปปราบสิ่งชั่วศึกษาทั่วอย่างลึกซึ้งดึงกิเลสกิจใช้ชีวิตอย่างฉลาดนี่คือสุทนสุแปลว่าดีทนบัตรแปลว่าเงินดีทรัพย์ดีแล้วลูกน้องของพระเจ้าสุทนชื่ออะไรชื่อพรานบุญพรานบุญทำบุญก็ไม่เอาบุญฆ่าบุญเสียแล้วก็ไปหานางกินนารีกินนารีกิงแปลว่าอะไรนารีผู้หญิงผู้หญิงอะไรกินนารีกิงนารีผู้หญิงอะไรมีหัวใจร่าเริงคือมโนราแต่งงานกับพระเจ้าสุทนทรัพย์ดีคือปัญญาดีทำบุญก็ไม่เอาบุญคือพรานบุญเห็นไหมถ้าโยมทำบุญเอาบุญโยมก็ไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ได้ถ้าโยมเป็นพรานบุญทำบุญไม่เอาบุญทำบาปไม่เอาบาปทำบุญไม่ทำบาปเด็ดขาดทำแต่บุญแต่ไม่เอาบุญนี่ก็พรานบุญเป็นมโนราแต่งงานกับพระเจ้าสุทนซะนี่คือนิพพานตัวนิพพานอยู่ที่มโนรากับพระเจ้าสุทนภาคกลางนี่สอนที่ไหนโยมรู้ไหมสังทอง
สังทองมาจะกล่าวบทไปถึงเท้าสหัสสนัยเตตรึงสาที่พระอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดังศิลาประหลาดใจจะมีเหตุมั่นแม่นในแดนดินอมรินเร่งคิดสงสัยจึงสอดส่องที่พระเนตรดูเหตุภัยก็แจ้งใจในนางรจนาถ้าแม่นไม่ไปช่วยจะม้วยมอดด้วยสังทองไม่ถอดลูกเงาะป่าสังทองแปลว่าทองขาวทองบริสุทธิ์ไม่ใช่ทองแดงไม่ใช่ทองดำทองขาวนี่หมายถึงนิพพานคนที่จะแต่งงานกับพระสังได้ก็คือรจนานักปราชญ์รจนาแปลว่านักปราชญ์ถ้าผู้หญิงไม่เป็นนักปราชญ์แต่งงานกับพระสังไม่ได้พระสังไม่ยอมแต่งถอดเงาะนะฮะถามว่าใครเลี้ยงพระสังพระนางพันธุรัตน์แปลว่าอะไรเชื้อพระรัตนตรัยพันธุรัตน์ยักษ์ใจดียักษ์มีธรรมะเลี้ยงพระสังฆ์ในขณะที่เป็นลูกเงาะแล้วให้รอให้พระสังฆ์ได้แต่งงานกับรจนานี่เห็นไหมพระสังฆ์มีพี่เลี้ยงดีชื่อพันธุรัตน์เชื้อพระรัตนตรัยแต่ท้าวสามนเห็นไหมสามนแปลว่าอะไรโยมใครแปลได้บ้างเท้าสามนที่ไล่พระสังฆ์ไม่ให้อยู่วังไม่ให้อยู่วัดและเท้าสามนเข้าข้างเขยทั้งหกเท้าสามนแปลว่าอะไรรู้ไหมใครแปลได้ยกมือขึ้นมีหลวงพ่อองค์เดียวสิจะแรงอยู่นี่แปลไม่ได้นะสาแปลว่าหมามนแปลว่าใจใจหมาสามนแปลว่าใจหมาไม่รู้จักพระสังฆ์ไล่พระสังฆ์เขยทั้งหกแต่งงานก็เขยทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดูกลิ่นลิ้นกายใจเขยทั้งหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นมันใจที่ไม่ดีอันนี้ไม่เห็นมองไม่เห็นพระสังฆ์พากันขับไล่พระสังฆ์ให้อยู่ปลายนานู่นผลที่สุดรจนามีตาในเสี่ยงพวงมาลัยให้พระสังฆ์ลูกเงาะใช่ไหมรจนาเขาไม่ได้มองลูกเงาะเขามองตัวในตัวใสตัวขาวของเจ้าเงาะใช่ไหมผลสุดท้ายพระสังฆ์ก็ไปหาเนื้อหาปลาได้คาถาจากพันธุรัตน์มาแข่งกันหาเนื้อหาปลาก็ไปตัดจมูกตัดหูตัดปากจะบอกแหวนหูวิ่งมาแล้วเนี่ยต้องตัดทิ้งอันนี้มันเป็นธาตุตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกนี่พระสังฆ์ถูกตัดทิ้งอภิขันธ์สามแฉกคือศีลสมาธิปัญญาที่เอาตัดอ่ะโอ้โหโยมอาตมาได้มาเทศเรื่องนี้ที่วัดสังฆทานโอ้หลวงพ่อสนอดูดิหลวงพ่อผมเทศต่อหน้าหลวงพ่อนะโยมดูดิเห็นไหมอีกอันก็ได้รามเกียรติ์กำลังดังอุเพสนิวาสก็ดังนะอีกกาลเกตอะขนาดควายถูกรถชนรอดตายควายท้องแก่ถูกรถชนเกือบตายรอดตายเขาตั้งชื่อควายว่ากาลเกตตั้งเป็นนางเอกเลยเนี่ย อย่างเด็กมาแรงนะปุเพสันนิวาสพูดถึงปุเพสันนิวาสเนี่ยอาตมาเองไปอยู่อิตาลีนี่กลับมาแล้วบินไปที่อินเดียแล้วไปนั่งสมาธิอยู่ที่ใต้ต้นโพอธิษฐานว่ากลับประเทศไทยวันนี้อยากจะรู้ว่าจุดระเบิดของประเทศไทยอยู่ที่ไหนอธิษฐานขอให้เทวดาที่ใต้ต้นโพบอกด้วยถ้ากลับมาเหยียบประเทศไทยครั้งนี้ต้องรู้ว่าจุดเปลี่ยนของประเทศไทยอยู่ที่ไหน
เออดีเนาะเงียบเลยเออดีเว้ยเอออันนี้ทรงเสด็จที่ปั่นน้ำเงียบเลยเนาะโอ้โหหลวงพ่อเลยใช้ลดเสียงได้เลยเนี่ยเมื่อกี้นึกว่าเทศค่อยนะเนี่ยเทศแรงเลยเออนั่นเลยอ๋อ นี่เทวดาช่วยอีกแล้วก็นายโยมจะได้บรรลุธรรมกันนะโยมรู้ไหมอาตมาบินจากอินเดียมาถึงสุวรรณภูมิหนังสือเรื่องวังเย็นนี่ที่ปุเพสันนิวาสนี่เนี่ยวังเย็นอาตมาเอามาอ่านโอ้โหเรื่องพระยาวิชัยเย็นจะบังคับให้พระนารายณ์นับถือคริสต์ไปสึกพระแถวอยุธยามาเข้ารีดให้เป็นคริสต์หมดเอาตำแหน่งล่อบังคับให้พระนารายณ์เข้ารีดพระนารายณ์บอกว่าเอ้ยคุณเป็นลูกน้องพระเจ้าอ่ะฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินน่ะถ้าจะให้ฉันไปเปลี่ยนคิดเนี่ยเธอจงให้หัวหน้าคุณมาเปลี่ยนนี่คุณเป็นลูกน้องพระเจ้าคุณเปลี่ยนฉันไม่ได้หรอกฉันเป็นหัวหน้าคนฉันเป็นหัวหน้าประเทศคุณเป็นพระยาวิจัยเย็นคุณเป็นลูกน้องฉันและฉันก็ตั้งตำแหน่งให้คุณทำงานในประเทศไทยเป็นพระยาวิจัยเย็นฟอนคอนอะไรเนี่ยไม่ได้พระยาวิจัยเย็นนี่อย่างพระเจ้าเสือรู้พระเจ้าเสือโคประทับช้างที่พิจิตรรู้ว่าพระจะเย็นข่มขู่พระนารายณ์ปุ๊บไปเลยไปจัดการเลยไปฆ่าล้างโคตรเลยในวังพระจะเย็นถูกพระเจ้าเสือล้างบางเลยอาตมาอ่านรู้เรื่องนี้นะอาตมาน่าจะเขียนเรื่องปุเพสันนิวาสก่อนนี้นะจะได้ดังเนาะอาตมาคิดไม่ถึงคิดอย่างพระคิดไม่ถึงข้อมูลอยู่ที่ตัวอาตมาหมดแล้วมาอ่านเรื่องพระยาวิเย็นน่ะวังเย็นน่ะพอไปถึงเขาว่าไปไหนไปที่พระเจ้าศาลพระเจ้าปักลันตรงหน้าสนามกอล์ฟจอมพลป.อันมาก็ไปหาตั้งนานเลยอ๋อวังเย็นมันอยู่เข้าไปนั้นประมาณ200เมตรเข้าไปถึงโอ้โหยมกรมศิลป์เขารักษาไว้อย่างดีเลยอาตมาเดินเข้าไปที่วังพระยาวิชัยเย็นเข้าไปสำรวจอันนี้เลี้ยงช้างนี่เลี้ยงม้าอันนี้ลงอาหารนี่ลงว่าความไปอาตมาเดินตอนเข้าไปสังเกตเห็นหมาเนี่ยนอนเต็มไปหมดเลยหมานะอ้าวอาตมาก็ยังบอกรู้สิอุ๊ยหมาตัวนี้มันไม่เห่าเราเว้ยอาตมาเดินสำรวจหมาไม่เห่าถอยไปไปนั่งสมาธิอยู่สักพักมันมีต้นไม้ใหญ่มันต้นใหญ่มากๆเลยต้นไม้ใหญ่มากๆใหญ่ไม่รู้จะเท่าเลยใหญ่มากๆเลยใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าหลวงพ่อสนองนี่ประมาณหกเท่าเลยต้นไม้ที่อยู่ในนั้นนะพออาตมาไปออกมาขาเดินมันไม่มีหมาเลยฮะหมาที่นอนเนี่ยนะมันหายไปไหนหมดอ๋อแสดงว่าหมานั้นมันเป็นบริวารของพระเจ้าวิชาเย็นมันรู้ว่าพระจะมามันเลยมันนอนเคารพมันรู้ว่าอาตมาเนี่ยอาจจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งอาจจะเป็นทหารของพระยาพระนารายณ์ก็ได้นะอาตมาอาจจะเป็นทหารนะอาจจะอยู่กับพระเจ้าเสือเพราะพระเจ้าเสือแม่เป็นคนเชียงใหม่พ่อคือพระนารายณ์พอไปเชียงใหม่มาตะเจ้าเชียงใหม่เขาถวายมเหสีมาเป็นมเหสีมาถึง3เดือนเชียงใหม่เดินมานะก็ตั้งครรภ์แล้วก็มาตั้งที่โพประทับช้างพระเจ้าเสือก็เลยไม่ยอมเข้าวังเกิดแล้วไม่เข้าวังรู้เป็นลูกพระนารายณ์ไม่เข้าก็ชกมวยอยู่เดี๋ยวนั้นนะชกมวยอยู่แถวโพประทับช้างพิจิตรอ่ะต่อมามันมีคนเก่งกว่าพระเจ้าเสือคือพันท้ายนรสิงห์พระเจ้าเสือชกมวยแพ้พันท้ายนรสิงห์อ่ะโยมเลยพระเจ้าเสือก็สปอร์ตสิงห์มาอยู่กับฉัน
ฉันชื่อเสือไอเสือกับไอสิงเลยอยู่ด้วยกันใช่ไหมพระเจ้าเสือกับพันท้ายนรสิงห์อยู่ด้วยกันแล้วไปฆ่าพระยาวิจัยเย็นที่วังเย็นที่ลพบุรีอ่ะโยมไปดูดิและอาตมาก็มีนายพลคนหนึ่งนายพลปลดแล้วดูแลรักษากรมศิลป์เขารักษาอย่างดีเลยนายพลบอกว่าหลวงพ่อมาปฏิบัติธรรมนี่ผมดูแลนี่หลวงพ่อจะเอาพวกแม่ชีขาวมันอยู่นี่สัก 4-500 ก็ได้รับรองได้ผมช่วยถ้าหลวงพ่อมาปฏิบัติธรรมตรงนี้เพื่อว่าจะได้ถ่ายบาปถ่ายกรรมอาตมาก็เวียนไปบ่อยๆนี่พระยาวิจัยเย็นก็รู้เลยว่าจุดเปลี่ยนประเทศไทยถ้าพระนารายณ์เข้ารีดวันนั้นน่ะประเทศไทยเป็นคริสต์หมดเลยแต่บังเอิญพระนารายณ์ไม่ไปอ่ะเก่งไหมพระเจ้าแผ่นดินเราไม่ยอมอ่ะว่าในปัจจุบันนี่เหมือนกันเห็นไหมปัจจุบันนี่เหมือนกันนะโยมนะปัจจุบันนี้อะไรที่น่ากลัวที่สุดโยมกลัวไหมคิดไหมเนี่ยหลวงพ่อเทศน์นะเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะเป็นพุทธได้ดังนั้นแผ่นดินนี้รองรับพระไตรปิฎกมานะเดี๋ยวนี้อาตมากับพระเพื่อนตั้งมูลนิธิพระโสณอุตระนะออกวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติที่พุทธมณฑลออกทุกเช้าทุกเย็นเรื่องพระโสณอุตระอยากจะให้คนปัจจุบันนี้รู้จักพระโสณอุตระคือใครโยมรู้ไหมคือใครพระโสณอุตระอยู่ที่ไหนอาตมาไปจดทะเบียนกับหลวงพ่อบุญร่วมไปจดทะเบียนขอจัดตั้งมูลนิธิพระโสณอุตระรัฐมนตรีที่เซ็นนั่นน่ะบอกว่าท่านจะตั้งมูลนิธิพระโสณอุตระต้องให้พระโสณอุตระมาเซ็นสิเซ็นได้ที่ไหนท่านตายอยู่ที่นครปฐมพระโสณอุตระที่ขึ้นนครปฐมทางซ้ายทางขวาโสณอุตระท่านเอาศาสนาพุทธเข้ามาในประเทศไทยสมัยสังคายนาครั้งที่8สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเดี๋ยวนี้พระโสณอุตระอยู่ที่นครปฐมอาตมาก็เห็นว่าพระโสณอุตระท่านเอาศาสนาพุทธเข้ามาตรงนั้นศาสนาพุทธเจริญเต็มประเทศไทยตอนนี้เพราะพระโสณอุตระเลยช่วยกันตั้งมูลนิธิพระโสณอุตระเดี๋ยวนี้มีวิทยุพระโสณอุตระอยู่ที่พุทธมณฑลอาตมาก็มีเพื่อนอยู่5คนอาจารย์บุญร่วมอาตมาอาจารย์ชำนาญพระจิรวัฒน์พระสมวันห้าองค์อยู่นั้นเฝ้าวิทยุทหารมาปิดทหารมาปิดโยมตอนมันปฏิวัติมาเอากุญแจมาปิดไม่ให้ออกชาวบ้านเดือดร้อนเลยเพราะวิทยุเงียบชาวบ้านตอนนั้นรัศมี100กิโลนะแห่กันมาเต็มเลยเต็มพุทธมณฑลใครปิดโทรวิทยุหลวงพ่อไม่ได้ฟังธรรมะเราก็ใช้อีคิวซังหน่อยรู้จักอีคิวซังไหมยิงขึ้นดาวเทียมและออกวิทยุจากดาวเทียมให้โยมที่นครปฐมฟังทหารมันมาฟังเอ้ยเราปิดท่านนะทำไมวิทยุท่านดังที่ไหนท่านต้องปิดนะก็ปิดแล้วไงก็ทหารเอากุญแจมาปิดมาแล้วนะแต่เราไปซื้อดาวเทียมลูกโยมยิงขึ้นดาวเทียมส่งพระโยมอ่านโยมให้วิทยุฟังโยมก็ได้ฟังวิทยุวกช.วิทยุเพื่อพุทธศาสนาแห่งชาติทหารมันก็งงก็ถามว่าเราสั่งปิดทำไมท่านเปิดเราบอกว่าเราไม่ได้เปิดก็คุณก็ปิดวิทยุเราอยู่เนี่ยกุญแจเราก็ยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยเนี่ยกุญแจคาอยู่นั่นน่ะยังไม่ได้เปิดเลยอันนี้มันมาว่าวิทยุท่านดังได้ไหมเราก็ถามว่าเสาดีแท็กอยู่ตรงไหน และกระดาวเทียมที่มันวนอยู่บนฟ้าอยู่ตรงไหนเราก็ไปซื้อที่ดีแท็กให้ดีแท็กยิงให้เราขึ้นดาวเทียมส่งลงมาโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องงอทหารก็ได้เราก็ทำได้
นี่เห็นไหม EQ สั่งทำได้อะแต่วิทยุทั้งหลายถูกปิดเยอะหรือว่าสังฆทานยังไม่ได้ปิดเขาก็ไม่ปิดใช่ไหมนี่เห็นไหมเรามีบุญเราได้ฟังโทรทัศน์ว่าสังฆทานวิทยุว่าสังฆทานเนี่ยเอาตกลงหลวงพ่อพูดวันนี้พูดธรรมะเอาเอาเหลืออีกอันเหลืออีก10นาทียกตัวอย่างเมืองเหนือครูบาศรีวิชัยมีใครบ้างเมืองเหนือพระเมืองเหนือเดี๋ยวจำได้ไหมครูบาศรีวิชัยหลวงพ่อเกษมครูบาพรหมมาหลวงปู่ทองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคเหนือคือพระสิริมังคลาจารย์เก่งมากพระองค์นี้ไม่เก่งระดับโลกเลยท่านแต่งอาเสวนาจพรนังบดิตนันจะเสวนาปูชาจาปุชนียนังเอตมังคารมุตตมังเนี่ยที่คนในโลกเนี่ยสวดกันหมดเลยแล้วก็จะไปไหว้พระสวดมนต์เนี่ยแล้วก็พระก็จะสวดมงคล38ประการนั่นน่ะพระสิริมังคลาจารย์เป็นพระจังหวัดเชียงใหม่ไปเรียนมาจากประเทศศรีลังกาและมาแต่งที่วัดสวนขวัญวัดสวนขวัญหลวงปู่ทองใครรู้จักหลวงปู่ทองบ้างอายุ74ปีนั้นรู้อาตมาอยู่กับท่านเป็นเนนน้อย7ปีท่านก็ชอบบวชถ้าผู้หญิงไปบวชชีให้หมดถ้าผู้ชายไปบวชพระให้หมดวัดท่านก็มีพระชีเนี่ยล้นวัดเลยพระสงฆ์ก็โจมตีว่าหลวงปู่ทองเนี่ยเมตตาคนเกินไปใครผู้หญิงเดือดร้อนไปก็บวชชีผู้ชายแล้วก็บวชพระให้หมดอาตมาก็ไปถามนะว่าหลวงพ่อหลวงปู่ทำไมหลวงพ่อถึงบวชชีบวชพระเยอะเต็มวัดเนี่ยท่านก็บอกอาตมาว่าลูกไปดูสิอะไรอยู่หน้าวัดอาตมาก็ไม่รู้ว่าท่านจะสอนอาตมาอาตมาก็เดินไปดูหลวงพ่อดูแล้วที่หน้าวัดอะมีอู่ซ่อมรถ เราก็ไม่รู้เราเป็นเนนน้อยไม่รู้หลวงพ่อที่หน้าวัดมีอู่ซ่อมรถท่านก็ถามเราว่าอู่ซ่อมรถเขาทำอะไรลูกอู่ซ่อมรถรถที่มาเข้าอู่มันก็รถเสียสิหลวงพ่อเออรถเสียต้องเข้าอู่คนเสียต้องเข้าวัดรถเสียต้องเข้าอู่ซ่อมคนเสียต้องเข้าวัดซ่อมท่านสอนแค่นี้โอ้ท่านมีเมตตามากๆหลวงพ่อทองเนี่ยนะท่านไม่เคยปฏิเสธใครเลยเดี๋ยวนี้ท่านอายุ70ปีแล้วดังระดับโลกนะหลวงพ่อทองเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะหลวงปู่ทองและครูบาศรีวิชัยดังนะครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านชอบฉันข้าวในบาตรนะใครเอาอาหารมาท่านเก็บใส่ท่านก็เข้าไปในมุ้งกลางมุ้งท่านก็ไปฉันข้าวในมุ้งฉันข้าวในบาตรแต่ฉันข้าวในมุ้งโยมก็เห็นนะประหลาดครูบาศรีวิชัยนี่ประหลาดเอาข้าวใส่บาตรแล้วไปฉันในมุ้งก็ไปดูหลวงพ่อเคร่งจังเลยอะเอาข้าวใส่บาตรแล้วไปฉันในมุ้งอ่ะท่านบอกว่ากูไม่ได้เคร่งกูเครียด ก็พวกมึงเอาอาหารมาให้กูเต็มหน้าเต็มตากูอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยกูกินไม่ได้ทุกเรื่องอ่ะกูก็หยิบเฉพาะที่กูฉันได้นะกูก็ไปฉันในมุ้งที่กูมาฉันในมุ้งมึงตามมาดูอีกคือท่านฉันข้าวในมุ้งอ่ะคือนึกว่ามันจะไม่มีใครดูท่านแล้วก็มีคนไปแอบดูท่านเขาบอกว่าหลวงพ่อเคร่งจังเลยฉันข้าวในบาตรได้พอว่ากางมุ้งกินอีกท่านบอกกูไม่ได้เคร่งกูเครียดนี่หลวงพ่อและหลวงครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านถูกจับคนเคารพท่านเยอะมากๆไปไหนมีคนแห่ท่านอย่างเงี้ยท่านถูกจับมาขังคุกแล้วก็ถูกจับมาสอบสวนที่กรุงเทพ
พระมหาสมณะถามว่าครูบาศรีวิชัยคุณมีศีลกี่ข้อท่านบอกมีศีล4มีศีล4ปกติพระมีศีล227นะครูบาศรีวิชัยถ้ามีศีลข้อโอ้โหพระมหาสมณะกราบเลยศีลข้อเนี่ยศีล4คือปริสุทธิ์ที่ศีล4สุดยอดแล้วสรุปแล้วนี่อริยะแล้วถามว่าเขาบอกว่าเธอเดินไปไหนฝนตกก็ไม่เปียกจริงหรือเปล่าเธอเดินไปไหนถ้าฝนตกคุณไม่เปียกจริงหรือเปล่าจริงแต่ว่าทำไงอ่ะกางร่มเขาบอกเมื่อกี้อาตมาก็กางร่มมานี่ไม่เปียกกางร่มคุณเดินไปไหนเนี่ยเขาว่าคุณเดินสูง3ศอกอ่ะคุณโดนสูงเหนือดิน3ศอกอ่ะคุณเหาะไปเหรอไม่ใช่ผมเดินสูง3ศอกจริงๆเพราะพวกกะเหรี่ยงมันหามผม3ศอกพอดีนะเพราะกะเหรี่ยงมันหามมา3ศอกจากไหล่ถึงดินเนี่ย3ศอกพอดีเลยวันหนึ่งท่านก็เดินจงกรมวันนี้เธอจะนอนที่ไหนพระศาสนาถามว่าวันนี้เธอจะนอนที่ไหนนอนที่หลังทำไมอ่ะก็ไม่ได้เอาหน้านอนนอนที่หลังกวนไหมครูบาศรีวิชัยมีไหมนอนที่หลังฮะทุกคนนอนที่หลังนะท่านเดินไปอีกพระมหาสมณะก็เห็นท่านเดินไปข้างหน้าท่านก็ไปดักวันนี้เธอจะไปไหนไปข้างหน้าเขาบอกว่าไม่ได้เอาข้างหลังไปข้างหน้าแล้วก็พระมหาสมณะก็กลัวว่าครูบาศรีวิชัยท่านรู้แต่ปรมัตถ์ท่านพูดแต่ธรรมะสูงสูงคนไม่รู้นึกว่าท่านเป็นคนพูดไม่เพราะจะเอายศให้ท่านจะตั้งให้ท่านเป็นเจ้าคุณท่านบอกว่าขอโทษนะท่านไม่เอาอ่ะยศไหนเขาให้เขาก็ถอดได้ไม่ขึ้นต้นไม้ก็ไม่ตกต้นไม้ไม่มียศก็มีใครถอดยศท่านว่าอย่างนี้ท่านไม่เอายศอ่ะโอ้สุดยอดเลยนะมีองค์เดียวนะท่านไม่เอายศเลยไม่ขึ้นต้นไม้ก็ไม่ตกต้นไม้ไม่มียศก็มีใครถอดยศอันนี้คือครูบาศรีวิชัยต่อมาก็มีหลวงปู่พรมมาหลวงปู่พรมมานี่แปลกมากท่านมีสามพี่น้องอินทจักรพรหมจักรคัมภีรยานพี่ชายท่านอินทจักรท่านชื่อพรหมจักรน้องชายท่านชื่อคัมภีร์อู้ชื่อแปลกนะอินพรหมคัมภีร์บวชเป็นพระทั้ง3เลยอาตมาก็ได้อุปถากครูบาพรหมมาเนี่ยโยมท่านใกล้จะตายเนี่ยท่านเหยียบเนี่ยท่านเอาเท้าท่านเนี่ยเหยียบก้อนหินเนี่ยปึ๊กเนี่ยเป็นรอยตีนเลยอะเป็นรอยโบลงไปเลยหินไม่ใช่หินอ่อนนะหินศิลาแรงอะอาตมามารู้ตรงหลังท่านเล่นกสิณท่านสอนอาตมาจำไว้นะฉันเหยียบเนี่ยมีรอยตีนถ้าเธอนะยังเหยียบหินมีรอยตีนเนี่ยอย่าดังนะท่านบอกว่าอย่าดังนะกูเหยียบให้มึงดูแล้วนะเนี่ยปึ๊กเนี่ยมีรอยเท้าท่านเลยก้อนหินนี้ยังเก็บไว้อยู่อาตมาไปอยู่กับท่านเสร็จแล้วก็ท่านก็สอนว่าอะไรดีอะไรอะไรก็ดีอะไรไม่ดีอะไรอะไรก็ไม่ดีท่านสอนทำไมอย่างเงี้ยท่านจะสอนทำไมอยู่ใต้ต้นบุญนาคจำไว้นะอะไรดีอะไรอะไรก็ดีอะไรไม่ดีอะไรอะไรก็ไม่ดีคนดีมีน้อยคนถอยมีมากคนชั่วหายากคนดีถมไปคนดีเป็นไงคนดีมีน้อยดีทั้งกายวาจาใจและคนถอยมีมากและคนชั่วหายากเนี่ยโอ้รถชนกันไม่มีใครชั่วสักคนเลยเต็มคุกไม่มีใครช่วยสักคนเลยเขาหาว่าผมเป็นอย่างนั้นเขาว่าไม่มีไม่ยอมรับว่าเป็นคนชั่วคนดีไม่ได้คนชั่วหายากตกลงในสังคมมีแต่คนดีถมไปอันนี้เป็นคำพูดของหลวงปู่พรมมา
ท่านส่งอาตมาไปอยู่กับหลวงพ่อเกษมท่านจะตายแล้วหลวงพ่อประมาจะตายส่งอาตมาไปอยู่กับหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อเกษมก็อยู่ในป่าอยู่ในป่าช้านั่งอย่างนั่งนี่อาตมาก็ไปเปิดมุ้งไปเปิดมุ้งหลวงพ่อเกษมไปมองท่านท่านก็ถามอาตมาว่ามาทำไมก็มาดูหลวงพ่อแล้วว่าทำไมคนต้องมาดูคนแปลกไหมก็มึงก็คนกูก็คนน่ะทำไมคนต้องมาดูคนอาตมาก็บอกว่าอยากจะได้ธรรมะครับไม่ได้มาดูหลวงพ่อเฉยๆครับอยากได้ธรรมะขอนวดเท้าให้นะครับอยากได้ธรรมะครับท่านก็เอาไม้เกาหลังเอ้าธรรมะไม้เกาหลังเป็นธรรมะด้วยเหรอหลวงพ่อไม้เกาหลังเป็นธรรมะด้วยเป็นไม้เกาหลังเป็นธรรมะเธอชอบเขียนหนังสือต่อไปมือคุณจะกาวคนเพราะคุณเขียนหนังสือเยอะเดี๋ยวนี้อาตมาเริ่มเขียนหนังสืออาตมาเริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่สมัยหลวงพ่อแล้วก็อาตมาจะกลับท่านก็บอกว่าจำไว้นะลูกคนอย่างเธอถ้าเห็นแล้วจะไม่หันถ้าหันแล้วจะไม่เห็นไม่เข้าใจถ้าเห็นแล้วจะไม่หันถ้าหันแล้วจะไม่เห็นอะไรอ่ะกว่าจะแปลได้ถ้าเห็นใจตัวเองจะไม่หันไปหาเรื่องคนอื่นถ้าหันไปหาเรื่องคนอื่นจะไม่เห็นใจตัวเองคนอย่างเธอถ้าเห็นและจะไม่หันถ้าหันและจะไม่เห็นเนี่ยธรรมะครูบาอาจารย์อาตมาก็ลงไปหาหลวงพ่อพุทธทาสปักใต้ไปอยู่ซักผ้านวดเท้าให้ท่านสอนนะทำดีคือดีดีและที่ได้ทำทำดีคือดีไม่ใช่ทำดีได้ดีนะทำดีคือดีดีและที่ได้ทำต้องทำแล้วทำดีคือดีดีที่แล้วดีแล้วที่ได้ทำไม่ใช่ทำดีได้ดีนะทำดีคือดีดีและที่ได้ทำถ้าทำดีได้ดีเนี่ยคุณจะไม่ได้ดีคนเขาไม่เข้าใจคุณทำดีแล้วเขาอาจจะด่าคุณก็ได้นี่คนทำดีไม่ได้ดีน้อยใจว่าท่านบอกว่าทำดีคือดีดีแล้วที่ได้ทำอยู่ที่ไหนอย่าเขียนกฎถ้ามีการเขียนกฎจะมีการผิดกฎคนเขียนกฎจะหนักใจนี่หลวงพ่อวรราชชัดเจนเลยอาตมาก็ไปหาหลวงพ่อชานี่โอ้กว่าจะไม่สึกมาอายุ74นี่นะไปหาเยอะเลยล่ะไปเจอหลวงพ่อชาตอนนั้นอาตมาอายุ24ไปนวดเท้าให้หลวงพ่อทาแล้วว่าคุณคนอย่างคุณเนี่ยถ้าไม่ดีให้ตายถ้าไม่ตายให้ดีถ้าไม่ดีให้ไปตายซะถ้าไม่ตายให้ไปทำดีซะเพราะคำสอนเหล่านี้มันกลายมันเป็นชีวิตเราพออาตมาไปอยู่กับหลวงพ่ออูพระพม่าไปเรียนบาลีใหญ่พอจะกลับแล้วท่านเอาพระมาวางที่หน้าเอ้าดูหน้าพระอาตมาก็ดูเอาวางไว้ฉันเพลไปดูหน้าพระอาตมาก็ดูก็เอาวางไว้ข้ามมาทำวัดเย็นดูหน้าพระดู9ครั้งท่านให้ไปดูหน้าพระอาตมาก็ถามว่าหลวงพ่อจะสอนอะไรก็สอนสิผมจะกลับแล้วหลวงพ่อห่วงอะไรผมให้ผมไปดูหน้าพระไปดูหน้าพระนะถูกต้องฉันให้เธอไปดูหน้าพระถ้าเธอดูหน้าพระเธอจำมานานฉันสอนเธอเป็นครั้งสุดท้ายเลยต่อไปฉันจะไม่สอนเธออีกถ้าดูหน้าพระพระพุทธรูปนะถ้าเธอดูหน้าพระเธอจะอยู่วัดจนตายถ้าเธอดูหน้าผู้หญิงคุณจะสึกไปเป็นผัวเขาเลยไม่ได้สึกเลยใช่ไหมเด็ดขาดไหมนี่แสดงว่าเรากว่าจะรอดมาได้หลวงพ่อสนองกว่าจะรอดมาตายในพระเหลืองได้อาตมากว่าจะรอดมาถึงขนาดนี้ได้มันต้องมีอะไรที่ฝังใจลึกๆเลยวันนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเนาะกลางคืนอีกพอแล้วเดี๋ยวมันหมดเวลาแล้วเขาทางโน้นเขาดังแล้วรู้ไหมหลวงพ่อพูดอะไรวันนี้คนไทยโบราณรู้จักนิพพานเต็มลานใจคนไทยยุคใหม่
ไม่เข้าใจนิพพานเล่าเรื่อง76จังหวัดมาให้ฟังแล้วเรื่องลิลิตพะลอก็เล่าแล้วมโนราก็เล่าแล้วสังทองก็เล่าแล้วหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาก็เล่าให้หมดแล้วโอ้โหเล่าเยอะเลยวันนี้ถามว่าจำอะไรได้ไหมไม่ได้เลยหลอกให้หลวงพ่อเล่าและจำไม่ได้เลยนะเขายังไม่ให้ตมากลับนะหลวงพ่อไพรินยังไม่กลับหลวงพ่อทองรัตน์ต้องอยู่ตรงนี้นะนอนตรงนี้นะเดี๋ยวกลางคืนเทศให้โยมฟังอีกรอบหนึ่งโอ้โหเป็นเรื่องอะสิ16:00 น.ถึงเที่ยงคืนโอ้พอแล้วเนาะว่าตามอันนี้ให้เลยนะอยู่วัดสังฆทานต้องรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเหมือนญาติอยู่ยังฉลาดไม่ขาดสามัคคีวัดสังฆทานมีอาหารดีมีอากาศดีมีอารมณ์ดีมาวัดสังฆทานมีดีอาหารดีอากาศดีอารมณ์ดีพอแล้วสามอย่างเนี่ยอ้าวกราบสาธุครับเดี๋ยวกับการแสดงธรรมพระธรรมเทศนาเมตตาโดยพระมหาทองรัตน์รัตนวันโนจากวัดเบญจคีรีนครจังหวัดราชบุรีในช่วงนี้ก็จบลงนะครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำธรรมะไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็จะมีการถวายสังฆทานเครื่องสังฆทานนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไตรยธรรมให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันก่อนนะครับกราบขอเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมตานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุกับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไตรยธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับมารับก็แล้วกันว่าให้น้ำแล้วเอามาโอ้เยอะแยะเลยเอาโต๊ะมานี่ตัวเอาโต๊ะมันตัวเอาโต๊ะเอานี่มานี่เลยเอานี่เอาไว วิธีจำง่ายๆโยมจำได้ไหมพระนางบุญเหลือคือนิพพานสังทองคือนิพพานนางมโนราคือนิพพานโชคดีนะได้บุญลูกบุญรักษาบุญรักษาบุญรักษาสวัสดีลูกโชคดีหนูเข้าวัดกันเนาะมีความสุขนะลูกไปที่อื่นไม่มีความสุขหรอก
ข้าวัดต้องรู้จากพระพุทธเจ้านะลูกเอารองเท้าลูกวางเลยเอาอันนั้นของสังฆทานก่อนเอารองเท้าวางนี่เลยอันนี้เลยหลวงพ่อจะได้ใช้เลยนี่แหละโอ้ได้ใช้รองเท้าเลยวันนี้เบอร์พอดีเลยหมดแล้วยังบางสกุลเหรอมาเดี๋ยวมานี่ครับทุกคนยอมนะบางสกุลตายใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เป็นนะอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปาชิตวานิรุจติเตสังอุปสมุสุโขอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปาชิตวานิรุจติเตสังอุปสมุสุโขอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปาชิตวานิรุจติเตสังอุปสมุสุโขอาสาธุครับเดี๋ยวหลวงพ่อให้พรด้วยนะครับยะถาวลีวหาปูราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนัลโสยะถามณีโชติลโสยะถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวตันตรายโยสุขีทีกายุโกภาวะอภิวาตนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจัยโนจัตตาโลธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพระลังอาทุครับเดี๋ยวเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญครับเดี๋ยวเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกระสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกล่าวสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าน้อมพระสงฆ์อาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครุอุปัชฌายาจริยาคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกับขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบเมื่อเช้าเยอะครับผมก็ฝนตกหนีกันครับแต่นักบวชก็พอได้นักบวชยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กราบในความเมตตาของหลวงพ่อพระมหาทองรัตน์รัตนวโนจากวัดเบญจคีรีนครเป็นอย่างสูงยิ่งครับครับนักบวชเดี๋ยวรอให้หลวงพ่อลงก่อนแล้วกันเดี๋ยวกราบพระแล้วก็ลงไปล้างภาชนะนะครับเราก็จะได้สวดมนต์ทำวัดกลางวันต่อไปเดี๋ยวหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อมีแสดงธรรมลานธรรมนะครับถ้าฝนไม่ตกก็จะสะดวกหน่อยจะได้นั่งฟังกันได้เต็มที่หน่อยนะครับช่วง4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับหลวงพ่ออาจจะหมดแล้วฝนนะตรงคืนไม่น่าจะมีละแต่สำหรับวันนี้ในช่วง19 นาฬิกาก็มีการสวดพระภิธรรมเพื่อเป็นถวายเป็นอัจฉริยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญที่ศาลาเรือนไทยริมน้ำนะครับแล้วก็ในช่วงเวลา19 นาฬิกา 30 นาทีโดยประมาณนะครับก็จะมีการแสดงธรรมซึ่งก็จะรับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จงวัดสังฆทานแสดงธรรมนะครับในช่วงเวลา19 นาฬิกา 30 นาทีถึงประมาณ20 นาฬิกา 30 นาทีนะครับครับเดี๋ยวสำหรับนักบวชเดี๋ยวนั่งในท่าเทพธิดาท่าเทพธิดานะครับเดี๋ยวกราบพระแล้วก็ไปล้างภาชนะนะครับเดี๋ยวกราบพร้อมๆกันนะครับครับเดี๋ยวผมจะให้เขากราบพระที่นี่ก่อนนะครับเอาพนมมือครับเดี๋ยวกราบพร้อมกันนะครับกราบพร้อมแล้วกราบครับที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปนะครับก็เป็นการถ่ายทอดเสียงบรรยากาศจากลานธรรมสังฆทานนะครับโดยได้รับคำเมตตาจากดร.พระมหาทองรัตน์รัตนวโนท่านก็เมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมนะครับ